สวัสดีค่ะมาร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยผลิตพลังชุมชนสู่การสร้างอาชีพเข้มแข็งและยั่งยืนไปกับเรา SOS Save Our Sea ได้ในทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาล่องแพแลป่าชายเลนปีนเขาจมป่าทานอาหารพื้นถิ่นบรรยากาศทะเลแหวกที่จังหวัดตรังบรรยากาศจะดีแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านน้ำราบเป็นโครงการท่องเที่ยวชุมชนบนวิถีการอนุรักษ์ที่ต่อยอดมาจากการทำงานด้านการอนุรักษ์ของกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558ค่ะเป็นการพานักท่องเที่ยวล่องแพไปตามลำน้ำของคลองบ้านน้ำราบพางหยิบจับอาหารทะเลสดๆทานพร้อมดูวิวทิวทัศน์ของป่ากงกลางอันอุดมสมบูรณ์ไปสู่การดูปลาดาวตรงสันหลังมังกรและปีนเขาจมป่าชมวิวทิวทัศน์แบบ360องศาในยอดเขาค่ะกิจกรรมแรกของที่นี่จะเป็นการล่องเรือรอดอุโมงค์ป่าโครงการชมธรรมชาติริมสองฝั่งค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการล่องแพเพื่อไปหยุดที่จุดปีนเขาจมป่าค่ะแนะนำว่าให้มีไกด์นำทางนะคะคุณผู้ชมต่อด้วยรับประทานอาหารกลางวันบรรยากาศทะเลแหวกส่วนเมนูจะเป็นอาหารทะเลตามฤดูกาลแล้วแต่ทะเลจะคัดสรรค่ะตอนล่องแพก็ประมาณ10โมงครับเราก็ล่องไปสมมติว่าน้ำขึ้นเราก็ไปเที่ยวที่เขาขอดเขาจมป่าครับเราไปเที่ยวเขาจมป่าก่อนเขาขึ้นเขาก็ประมาณ1ชั่วโมงไปกลับนะครับไปดูวิวของป่าโครงกลางทั้งหมด360องศาเราก็ได้เห็นรอบเลยครับลงจากภูเขาเราก็ล่องจมป่าวิวโครงกลางไปเรื่อยๆเราก็ล่องไปทะเลแหวกครับเราจะผ่านเกาะหัวใจของเราไปแล้วก็ไปทะเลแหวกช่วงน้ำลงเราล่องผ่านเกาะหัวใจไปพร้อมกับทานอาหารไปในแพครับเมนูของเราก็มีปูม้านึ่งครับแล้วก็ปลาสามรสแกงส้มปลาหมึกปัดดำมีทีมชุมชนสัมพันธ์นะครับเข้ามาดูแลเราอยู่แล้วก็การท่องเที่ยวของเราก็มีแขกเพิ่มขึ้นเรื่อยทีมชุมชนสัมพันธ์ที่ทำงานอนุรักษ์กับพื้นที่อยู่แล้วจึงมาเติมเต็มในส่วนที่ชาวชุมชนขาดให้ค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยมากขึ้นค่ะนอกจากเราจะมีการทำโครงการของธนาคารสัตว์น้ำร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะยังมีการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเนี่ยในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบด้วยซึ่งทางกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาก็มีการทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนอยู่แล้วเราเนี่ยดึงเอาตัวโซเชียลมีเดียที่มันมีอยู่แล้วนะปัจจุบันนี้ค่ะก็คืออย่างพวกเฟซบุ๊กไอจีทิกตอกอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยท่องเที่ยวแบบอิ่มท้องเพลินตาสบายใจส่งผลให้มีกระแสตอบรับที่ดีต่อโครงการนี้นักท่องเที่ยวต่างพากันหลั่งไหลมาที่นี่ค่ะนับได้ว่าเป็นการมองการไกลของกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบที่ลงมือได้ถูกจังหวะเวลาและเหมาะกับเทรนด์การท่องเที่ยวของคนในยุคสมัยนี้พอดีเลยค่ะสำหรับเครือเจริญพุทธภัณฑ์เราได้ก่อตั้งทีมชุมชนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อให้มีการลงมือทำงานนะคะในภาคพื้นสนามไปร่วมกันกับชุมชนซึ่งก็จะยึดมั่นในเรื่องของการทำงานอย่างเข้าใจใกล้ชิดนะคะมีการลงพื้นที่การทำงานร่วมกับชุมชนจริงๆโดยมีการนำวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปร่วมกับการพัฒนาการแนะนำร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงการบริหารจัดการของชุมชนที่มีมาแต่ดั้งเดิมค่ะเพื่อให้การทำงานอย่างบูรณาการรวมถึงการครอบคลุมถูกมิติค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาชมความสวยงามของที่นี่สักครั้งหนึ่งจริงๆเลยค่ะหรือติดตามโครงการอนุรักษ์ดีๆได้ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมาร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยผลึกพลังชุมชนสู่การสร้างอาชีพเข้มแข็งและยั่งยืนไปกับเรา SOS Save Our Sea สวัสดีค่ะ